อ้าวให้ในสรุปความหมายของคำศัพท์และสำนวนต่อไปนี้นะคะข้อที่หนึ่งแกงเหาะอ้าวหาให้ได้แกงเหาะคืออะไรสองมวยวัดรู้จักมวยวัดไหมมวยวัดกับมวยที่เราดูทางโทรทัศน์เหมือนกันไหมฮะเหมือนป่ะลองสรุปสิสามต้อนรับน้องใหม่ต้อนรับน้องใหม่ก็มีตั้งแต่สมัยอะไรคะเนี่ยพญาพิชัยดำหักเห็นไหมแต่เขาก็ต้อนรับแบบอะไรคะง่ายๆกันเองไม่ได้เจ็บตัวอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้กลั่นแกล้งอะไรมากมายนะสี่คือสำรับอ้าวสี่ข้อนี้เสร็จก่อนเร็วเดี๋ยวจะมีคำต่อไปแล้วค่ะศึกษาด้วยตัวเองดูคำต่อไปนะคะคำต่อไปก็คือคำว่าไปตายระดับหน้านะคะเซียนดินดำแล้วก็สวามิภักดิ์อ้าวลงมือไปดูนะคะดูคำศัพท์สำนวนที่ควรรู้ในแต่ละคำเลยนะคะคำแรกคือคำว่าแกงเหาะหมายถึงอะไรเลขที่สามใครเลขที่สามคะตอบเห็นไหมเรียกอยู่แถวๆตรงนั้นอะเห็นไหมเร็วอย่าลืมแนะนำชื่อด้วยสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสาวรักษ์ปิ่นทองสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสาวรักษ์ปิ่นทองเลขที่3อยู่ชั้นม.1/5แกงเหาะคือแกงที่ส่งต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วส่งต่อๆไปเรื่อยๆงั้นก็ต่อไปเรื่อยจนถึงตลาดจนถึงต่างจังหวัดเลยสิส่งยังไงต่อกันยังไงคะภายในครอบครัวภายในเขาเรียกอะไรคะในวงอาหารที่เรารับประทานกันอยู่ใช่ไหมคะถ้าทานภายในครอบครัวก็อยู่ภายในครอบครัวประมือเพื่อนด้วยนะคะแกงห่อนั้นหมายถึงการยกชามกับข้าวไปรอบๆวงโดยส่งให้แต่ใครคะส่งให้แต่พรรคพวกของตนตักเท่านั้นสมมุติว่าประภาพเนี่ยเข้าไปอยู่ในวงเพื่อนนะเข้าไปใหม่เขาก็ต้อนรับน้องใหม่โดยการที่อะไรคะนั่งรับประทานอาหารอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเนี่ยส่งต่อๆกันไปพอถึงประภาพทำไมคะพอถึงประภาพเขาก็ส่งข้ามไปหนักๆหนักๆเข้าประภาพใช่ไหมละไม่ไหวแล้วนะอย่างเงี้ยหิวแล้วใช่ไหมส่งกันอยู่ได้แล้วข้ามเราไปเรายังไม่ได้ตักเนี่ยใช่ป่ะเพราะนี่ลักษณะของแกงเหาะก็คือยกต่อๆไปรอบวงนะคะโดยส่งให้แต่พวกของตัวเองนะคะตรงนี้ก็เลยจะเป็นที่มาของคำว่าต้อนรับน้องใหม่นะคะต่อไปคำว่ามวยวัดมวยวัดหมายถึงอะไรเลขที่18ไหนอยู่ไหนคะ18ส่งไป18นั้นมวยวัดนะคะมวยวัดจะหมายถึงอะไรแนะนำตัวเองด้วยยูชั้นม.1/5เลขที่18ค่ะมวยวัดหมายถึงมวยที่ไม่มีกติกาค่ะมวยวัดคือมวยที่ไม่มีกติกาในการต่อสู้เพราะฉะนั้นจะใช้ชั้นเชิงใช้ท่าทางในการต่อสู้ยังไงก็ได้ใช่ไหมผมเพื่อนด้วยค่ะมวยวัดก็คือการชกต่อยอย่างไม่มีกติกาดูซิถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องก็แก้ไขนะคะคำต่อไปคือคำว่า
ต้อนรับน้องใหม่คืออะไรเอ่ยเลขที่สุดท้ายเลยใครเลขที่สุดท้ายของห้องนี้อ่ะตอนนี้เกิดการโยนไปโยนมาแล้วข้ามฟากแล้วไหมจะพยายามเรียกให้หลากหลายนะคะอ่ะแนะนำชื่อกันค่ะเพื่อนๆปลายทางที่เรารู้จักด้วยสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงวรัญญาลิจาตุรงค์นะคะทุกคนฟังต้อนรับน้องใหม่หมายถึงทดลองวางแผนต่อผู้ที่อดทนค่ะผู้ที่อะไรนะคะอดทนผู้ที่อดทนที่มาทำไมด้วยที่มาอะไรคะที่มาใหม่ที่มาใหม่เนี่ยต้องเน้นตรงนี้นิดนึงต้อนรับน้องใหม่นะคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนนะคะต้อนรับน้องใหม่ก็คือการกระทําต่อผู้ที่มาร่วมกลุ่มคนใหม่ในลักษณะของการกลั่นแกล้งนะคะเราก็ไม่ได้กลั่นแกล้งจนเอาเป็นเอาตายจนเจ็บนะคะเราก็กลั่นแกล้งแบบพอสมควรพอประมาณนะคะนะสักยกสัก 2-3 ครั้งนี่ก็ทําไมละเริ่มมีอาการแล้วใช่มั้ยรอบที่4ก็ให้เขาทานได้แล้วนะคะก็คือพอสมควรในลักษณะการกลั่นแกล้งไม่ได้กลั่นแกล้งแบบเจ็บปวดหรือว่าให้ตายกันไปข้างนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็คือกลั่นแกล้งธรรมดาต่อไปค่ะต่อไปคำว่าสำรับสำรับหมายถึงอะไรเลขที่36ใคร36ส่งไมค์มาแนะนำตัวเองได้ค่ะกับผมสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจินพลกุลครับชั้นม.5ครับชั้นม.1ครับจะเป็น5ทับ1ซะแล้วสำรับหมายถึงชุดอาหารหมายถึงชุดอาหารเคยได้ยินไหมคะไปยกสำรับมาได้แล้วเคยได้ยินป่ะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะเพราะฉะนั้นสำรับนั้นจะหมายถึงชุดนะคะหมายถึงชุดอาหารที่เรายกมานะคะยกสำรับอาหารมานั่นแหละก็คือยกชุดอาหารมาต่อไปค่ะไปตายเอาดาบหน้าใครจะตอบอันนี้ขอสาสมัครบ้างใครจะตอบไม่เรียกใครจะตอบประภาพได้ไหมส่งไมค์ไปเลยค่ะเพื่อนข้างหลังตอบแนะนำชื่อได้ลูกสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงยุทธามารักยิ้มอยู่1/5เลขที่41ไปตายเอาดับหน้าหมายถึงต่อสู้ไปเรื่อยๆโดยไม่รู้จุดหมายปลายทางปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะอันนี้ในฐานะที่ทำไมคะเป็นผู้ที่มีความกล้าแสดงออกนะคะอยากแสดงความคิดของตัวเองนะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ครูอยากให้เรามีทุกคนนะคะก็คือการไปตายเอาดับหน้าคือการเดินทางต่อสู้ชีวิตไปเรื่อยโดยไม่มีจุดหมายปลายทางในชีวิตใช่ป่ะคะก็คือไปแต่ระดับหน้าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าบ้างก็ไม่รู้นะคะแต่ขอทำไมให้ได้เดินต่อสู้ชีวิตไปก่อนนะคะต่อไปค่ะคำว่าเซียนเซียนเลขที่2อุ๊ยตายมาแล้วเดี๋ยวก่อนค่อยเรียกใหม่นะมือกดเลยไปหน่อยเซียนหมายถึงอะไรคะผู้วิเศษนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวคำอื่นเลขที่2ต่อไปค่ะคำว่าดินดำหมายถึงอะไรเอ่ยเลขที่2ที่เรียกไว้เมื่อกี้กลับไปที่เดิมอีกงั้น12ตอบยังคะแล้วก็จะนั่งอยู่ใกล้กันพอดีเลยดินดำคือปืนค่ะคือดินปืนดินปืนไม่ให้ปืนนะคะดินดำก็คือดินปืนนะคะนะอย่างตอนเนี้ยนิยมมากเลยคืออะไรคะที่เป็นข่าวอยู่ประทัดใช่ไหมคะประทัดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่นักเรียนเอามาเล่นกันแล้วมันดังปงป้างวงป้างนะเกิดเหตุขึ้นมาแล้วนะคะแทนที่จะจุดตามที่เขาให้จุดกลับทำไมเอาไปอัดใส่ขวดแล้วก็จุดทีนี้ก็เลยทำไมคะระเบิดขึ้นมาเนี่ยนักเรียนตรงนี้สอนนักเรียนด้วยว่าอย่าทำอะไรให้มันทำไมคะให้มันเสี่ยงอันตรายนักเพราะเราเองเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเนี่ยคือความอยากรู้เลยเป็นอย่างนี้นะคะต่อไปคำสุดท้ายคือคำว่าสวามิภักดิ์เลขที่45
เป็นอะไรกันอุ้ยอยู่อย่างเงี้ยแนะนำชื่อด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงคณิธาบุญรอดชั้นม.1/5สวามิภักดิ์หมายถึงยอมลงด้วยความจงรักภักดียอมตนด้วยความจงรักภักดีปรบมือเพื่อนได้นะคะหมายถึงอะไรก็คือการยอมตนหรือมอบตนอยู่ภายใต้อำนาจนะคะถือว่าวันนี้ทุกคนมีความตั้งใจเรียนดีมากนะคะวันนี้สับสำนวนต่างๆบทนำเรื่องมีใครสงสัยอะไรไหมคะมีไหมถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวไปดูสำนวนไทยรู้ไว้ได้ประโยชน์ในวันนี้เลยนะคะว่าคืออะไรแล้วอ่านพร้อมๆกันนะคะ